รีวิวโรงแรมโนโวเทล4ราชานะคะนอนที่นี่2คืนด้วยกันวันนี้รีวิวโนสปอนเลยค่ะมาถึงแล้วก็ได้เวลาเช็คอินพอดีนะคะจองไว้เป็นห้องดีลักซ์ซีวิวค่ะรับคีย์การ์ดเรียบร้อยนะคะก็ได้พักเป็นที่ชั้น8ค่ะทุกคนขึ้นลิฟต์ไปนะก็แอบส่องตรงลิฟต์นะคะว่าเขามีบริการอะไรบ้างนะเห็นแอบมีบาร์นะคะเดี๋ยววันนี้จะลองไปนั่งกันดูสักหน่อยทุกคนและใครที่พกกระเป๋ามาเยอะๆนะคะเขาก็มีบริการนำกระเป๋าขึ้นไปให้ที่ห้องด้วยค่ะพนักงานก็คือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นความประทับใจแรกตั้งแต่มาถึงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่าทุกคนห้องแบบว่าใหญ่มากสีสันสดใสมาริเตอร์เรเนียนเขียวเหลืองเตียงใหญ่อลังการห้องน้ำกระจกวาวซ่านี่เมื่อกี้แอร์เปิดแล้วนะเป็นชาวเวอร์แล้วก็บาธรูมแยกกันค่ะเลิศให้ดูตรงนี้นะคะเธอเขามีแบบเตารีดมีเขาเรียกอะไรที่วางเอ้ยมีไฟฉายคือแบบครบเลยฉันก็ไม่รู้ฉันก็เอาเตารีดพกพาของฉันมานะจ๊ะนี่แล้วก็ข้างบนเป็นเซฟแอบเปิดดูแล้วเซฟนะคะเอาจริงไม่เคยใช้เลยพวกเซฟที่โรงแรมเพราะไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นอันนี้อะไรเปล่าเปล่าอันนี้ก็เผื่อเราใส่ของเราแอบเห็นที่ชั่งน้ำหนักมีคัฟเวอร์ถ้าไม่สังเกตคือไม่เห็นนะทำไมผ้าปูปูผ้าปูเท้าหน่อยใดๆผ้าปูเท้าเขานิ่มเวอร์นิ่มกว่าผ้าเช็ดหน้าที่บ้านฉันรีวิวแบบเร็วเกินคุณนะโอ้ดีอ่ะชอบโรงแรมที่มีปลั๊กตรงห้องน้ำให้มันแบบเหมาะนะคะใดๆเปิดได้ไหมมีโทรศัพท์ด้วยเพื่อฉุกเฉินดีนะเขารอบครอบดีฉันชอบแต่ใดๆคือชอบที่แบบตรงเนี้ยประตูปุ๊บเป็นกระจก2ชุดไปเลยในตัวนะคะสำหรับราคาห้องนะคะจองผ่าน Agoda ก็อยู่ที่ 1,600 ถึง 1,800 นะคะแต่ว่าบวกมาเนี่ยก็ประมาณ 2,000 นิดๆค่ะทุกคนอันนี้คือไอจองแบบไม่รวมอาหารเช้านะคะแต่งหน้าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ5โมงก็ขึ้นมาบาร์ข้างบนตามที่ตั้งใจไว้นะคะก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นรูฟท็อปบาร์นะคะก็กะว่าจะมาจิบค็อกเทลกรุบกริบค่ะคือมาเร็วมากก็ถือว่าเป็นคนแรกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแดดยังร้อนๆ อยู่นะคะแต่ว่าก็ถือว่ามาจับจองวิวนะคะข้างบนเนี่ยก็โต๊ะไม่เยอะด้วยนะคะทุกคนก็คิดถูกแล้วนะคะที่ขึ้นมาก่อนค่ะนี่บรรยากาศประมาณนี้นะคะมีไม่กี่โต๊ะค่ะทุกคนสาเหตุที่รีบขึ้นมานะคะทุกคนเพราะว่าช่วง5โมงถึง1ทุ่มเนี่ยเขาจะมี Happy Hour ค่ะค็อกเทลก็จะ1แถม1นะคะแต่ว่าไม่ได้ทุกอันนะก็จะมีลิสต์นะคะต้องถามเขานะมาแล้วค่ะทุกคนค็อกเทลของเราสีสวยมากแน่นอนว่าเลือกจากสีสันนะคะจะได้ถ่ายรูปสวยๆค่ะนี่น่าจะชื่อ Sunrise อะไรสักอย่างนะแล้วก็สั่งเฟรนช์ฟรายมากินเล่นๆด้วยนะคะทุกคนน่าจะประมาณ180บาทนะคะก็กินไปชมวิวไปค่ะทุกคนรอพระอาทิตย์เริ่มตกนะคะแก้วที่1ผ่านไปแก้วที่2ค่ะ Cosmopolitan ค่ะเป็นสีชมพูนะคะเข้ากับชุดวันนี้ก็นั่งจิบๆรอผู้ชายมานะคะผู้ชายยังไม่มาดิฉันก็กินไป2แก้วแล้วค่ะและแก้วที่3นะคะผู้ชายมาแล้วค่ะทุกคนก็ที่สุดก็มีคนถ่ายรูปให้นะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะก็เหมาะจะมานั่งชิลกันนะคะหรือว่าใครอยากมาทานข้าวเลยก็ได้เช่นกันค่ะทุกคนและอีกจุดที่ประทับใจมากนะคะคือโซนสระว่ายน้ำสวยมากๆแนะนำว่าให้ต้องมาว่ายเลยนะทุกคนเพราะว่าจะเป็นระเบียงใสแบบนี้นะคะเวลาถ่ายรูปก็คือจะเชื่อมไปกับท้องฟ้าออกมาปังมากๆนะคะมีคนทักมาถามเลยนะคะว่าพักโรงแรมที่ไหนคะและนอกจากที่ศรีราชานะคะโรงแรมนี้คือมีเรือด่วนสามารถนั่งไปที่เกาะสี่ชั่งได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงท่าน้ำนะเพราะว่าตรงท่าน้ำเนี้ยก็สวยมากๆเหมือนกันนะคะน่ามาถ่ายรูปค่ะเพราะว่าตกแต่งแบบว่าดูมินิมอลไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะจากตรงนี้นะคะทางซ้ายมือคือร้านแอดซีฟู้ดนั่นเองทุกคนที่ดังเมนูหมึกผัดซอสดำนะคะก็สามารถเดินไปได้เลยนะคะส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเห็นเกาะลอยไกลๆด้วยค่ะถ้าเรือของเขานะคะจะซื้อ
339นั่นเองนี่ทุกคนพอถึงตรงท่าเรือนะคะเป็นสีแบบฟ้าขาวมินิมอลมากๆสวยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะคะก็แอบไปส่องมานะสำหรับที่เกาะสีชังเนี่ยราคาห้องสตาร์ที่ประมาณ 3,000 นะก็น่าไปเหมือนกันค่ะโดยรวมแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะรู้สึกว่าสตาฟเนี่ยน่ารักกันทุกคนเลยนะคะศรีราชาก็บรรยากาศดีนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีชายหาดให้เดินเล่นเหมือนแถวพัทยานะคะแต่ว่าก็มาชิลๆได้ค่ะร้านอาหารคาเฟ่อะไรงี้ก็เยอะค่ะทุกคนก็ทริปนี้ได้มาเกาะลอยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะใครอยากดูวล็อกไปเกาะลอยก็กดต่อได้เลยค่ะ